นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ปัจจานะครับเดี๋ยวมาชิมกันครับอ้อมานะครับแล้วก็ไม่มีกินข้าวนะครับขอจัดเป็ดหนวดใจใจครับเดี๋ยวเราไปเลยไปติดตามกันนะครับว่าเขาทำมาแบบไหนชานวันนี้เมนูอะไรนี่เมนูกบนะครับวันนี้ได้กบมา2ตัวกาแฟทีนวันมาทำไมอ่ะอ๋อมาล้างดับเกาหน่อยนะครับเราก็เศร้าๆเงี้ยหรอครับเดี๋ยวไปล้างออกกันครับเมือกเยอะๆนะครับใช้กาแฟล้างนะครับลองดูนะครับว่าเหม็นคาวไหมนะครับนี่อากาศดีนะครับเปิดครัวกันนะครับเปิดครัวอะไรคะวันนี้ไม่ได้หวานแจ๊บนะครับวันนี้ไก่ทำกับแกงก็ได้นะครับหรือกับข้าวก็อร่อยนะครับอบมาทำเครื่องแกงที่เราจะไปผัดกันก่อนนะครับผมใช้นี่ครับพริกไก่ดำนะครับใส่ไปเลยนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับเพื่อนๆตามด้วยกระเทียมนะครับสักสิบกลีบนะครับรากผักชีด้วยนะครับใส่ไปเลยมีพริกจินดานะครับใส่ไปเลยนะครับคั่วแบบบ้านๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ต้องให้เล็กเกินไปนะครับมาครับกับครัวธรรมชาติกันโอ้โหรุนแรงรุนแรงวันนี้นะครับอบพอเดือนแล้วก็มาปัดเครื่องแกงกันก่อนนะครับนะครับเครื่องแกงหอมได้ที่แล้วนะครับแล้วก็ใส่กบลงไปเลยนะครับปัดให้กบคนสุกก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่น้ำไปนะครับถ้าเราใส่น้ำไปเนี่ยกบเราจะเหม็นคาวนะครับกับแกมก็ดีนะครับกับข้าวก็อร่อยนะครับนะครับนาทีแล้วเราก็มาปรุงรสกันนะครับน้ำมันหอยนะครับ1ช้อนชาไอ้1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ไปเลยน้ำปลานะครับใส่ไปเลยนะครับช้อนที่ฝาขาวไอ้ฝาเขียวนะครับใส่ไปเลยนะครับแล้วก็น้ำตาลสักนิดนะครับท้ายด้วยผงฟุ้งฟิ้งนะครับเพื่อให้เข้ากับหน้าตาผมนะครับวันนี้นะครับแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันตามด้วยกระชายนะครับใส่ไปเลยนะครับนะครับตามด้วยพริกไทยสดนะครับใส่ไปเลยนะครับตามด้วยใบมะกรูดฉีกนะครับใส่ไปเลยนะครับพริกนะครับใส่ไปเลยนะครับปิดท้ายด้วยใบโหระพานะครับพวกเครื่องเคียงพวกนี้นะครับจะได้กับกลิ่นคาวของกบด้วยนะครับใครที่อยากจะทอดกบก่อนก็ได้นะครับแต่ผมชอบแบบชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะครับครับเสร็จแล้วก็ใส่หยานนะครับหอมหอมนะครับกินโชยมากเลยนะครับ